ไม่ตอบมีพิรุธปมลือนางเอกกระหวนช่อง7ปุ๊กลุกไม่ตะลุย USA เก็บภาพพรีเวดดิ้งไม่มีคอนเทนต์ก็จะตีกันทริปวัดใจไม่ตอบมีพิรุธปมลือนางเอกกระหวนกลับช่อง7ปุ๊กลุกไม่ตะลุยอเมริกาเก็บภาพเผื่อพรีเวดดิ้งหรือเปล่าปล่อยตัวอย่างวล็อกตะลุยอเมริกาออกมาเป็นน้ำจิ้มให้แฟนๆดูเป็นตัวอย่างสร้างฟิลฟินเพิ่มเข้าไปอีกสำหรับไม้พัทรเดชสงวนความดีกับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลล่าสุดไม้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวละครละครเด็ด7 HD ละครดีกด35ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และได้เล่าถึงเรื่องเดินทางไปเที่ยวอเมริกาหลังอัดอั้นมากว่า3ปีพร้อมกับถ่ายคลิปไว้เพื่อนำมาปล่อยลงช่อง YouTube หวังเก็บไว้เป็นความทรงจำพร้อมเผยถึงเรื่องข่าวลือนางเอกดังเตรียมคัมแบ็กกลับช่องหลายคนพุ่งเป้ามาที่ปุ๊กลุ๊กเดินสายทำวล็อกครับผมทำกับปุ๊กลุ๊กใช่ไหมครับความจริงมันเกิดขึ้นจากโควิด3ปีที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยคุณแม่ผมก็มีอายุเยอะแล้วไงผมก็ดูแลคุณแม่ไปทีนี้ช่วงนี้ก็เที่ยวได้แล้วก็เลยไปกันก็เอา3ปีเนี่ยไปรวมกันอยู่ใน15วันเที่ยวเหนื่อยมากผมไปอเมริกากันครับเวลาเราไปเที่ยวก็มีความสุขอาจจะไม่ได้เที่ยวจ๋ากินจ๋าหรือไปในทางไหนที่มันชัดๆแต่ว่าเราไปแล้วมันแฮปปี้มีความสุขนะก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับแฟนๆเราได้ดูว่าเราเที่ยวยังไงกินยังไงครับอย่างนี้ไปเที่ยวจะลำบากขึ้นไหมลำบากมากคือไม่ได้มีแผนไงไม่มีคอนเทนต์นะเราก็จะตีกันหัวเราะถ่ายกันเองเลยไม่ได้บอกกันพอเผลอๆก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยกำลังอารมณ์เสียใช่ไหมมาเลยยกกล้องขึ้นมาเลยอารมณ์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเขาลบคลิปหัวเราะบอกเอามือถือมาลบเดี๋ยวนี้ทริปวัดใจวัดใจมากคือวัดใจหลายอย่างเลยอย่างที่บอกว่าเอา3ปีมารวมอยู่15วันแล้วผมเป็นคนทำคลิปส่วนเขาชอบเที่ยวชิลๆแต่ผมอยากไปนั่นนี่คือทำไว้แน่นมากพอไปถึงก็ไม่ได้เผื่อเวลาเจ็ตแล็กให้เขาเลยผู้หญิงเขาชอบหิวแล้วโมโหด้วยส่วนใหญ่ไปไหนกันไปทั่วที่คืออะไรไปเรื่อยครับภาษาอีสานหัวเราะคือเรามีแพลนว่าวันแรกจะไปที่นี่คือไปนิวยอร์กวันที่2-3จะไปไมอามี่อะไรแบบนี้ทุกอย่างมันถูกจองไว้หมดแล้วแต่ถ้าอยากไปไหนนอกจากแพลนก็แล้วแต่ได้มากี่เอฟยังไม่รู้เลยผมถ่ายฟุตไปเรื่อยถ่ายมาให้ได้เยอะๆมากที่สุดเราก็ส่งให้คนตัดตอนนี้ก็ออกมา2เอฟซึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยครับจะทำเป็นรายได้หรือแค่เก็บไว้เป็นความทรงจำก็หลักๆเก็บเป็นความทรงจำนะเวลาเราไปเที่ยวพวกเราไม่ค่อยอัดวิดีโอกันส่วนมากจะตั้งหน้าตั้งตาจะเที่ยวจะกินจะเสพบรรยากาศตรงนั้น 100% แต่เราอยากมีภาพเอาไว้จำด้วยเราก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาด้วยเวลาเราคิดถึงจะได้มาเปิดดูเก็บเผื่อไว้ตอนเวดดิ้งใช่ไหมค่อยว่ากันไม่รู้ยิ้มจริงๆถ่ายด้วยกันจริงจังไหมจริงๆเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเพื่อนๆในกลุ่มก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วยเวลาไปไหนก็จะถามว่ามีใครอยากไปด้วยไหมแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไปเที่ยวแล้วไม่ได้อะไรตอนนี้เวลาไปเที่ยวเราก็อยากอัดวิดีโอไว้อย่างน้อยเราได้กลับมาดูก็นั่งหัวเราะกันครับอีกเรื่องหนึ่งมีข่าวลือว่านางเอกคนหนึ่งจะกลับมาช่อง7หลายคนเดาว่าเป็นปุ๊กลุ๊กไม่รู้นะมีพิรุธนะผมไม่รู้จริงๆเขาตกใจกับข่าวลือนี้ไหมเขาก็เป็นนักแสดงอิสระเนื้อส่วนละครก็มีติดต่อมาจากหลายที่อยู่แล้วไม่แน่ใจว่ามีช่อง7ด้วยหรือเปล่าถ้าเขากลับมาเรารู้สึกยังไงบ้างมาเล่นด้วยกันดิหัวเราะรออยู่คืออย่างที่บอกเล่นละครเรื่องแรกกับเขาซิ่งเขาเหมือนเป็นครูนักแสดงผมนะผมจำได้ว่าเขาส่งดีมากเราแค่รับอย่างเดียวโอ้โหมันสนุกนะสนิทกันมากขึ้นเล่นด้วยกันไม่เคอะเขินใช่ไหม
ต้องลองนะอยากเล่นบทไหนผมอยากเล่นบทปลอมตัวเป็นกระเทยเป็นเพื่อนสาวแล้วนางเอกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ชายสรุปความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้อยู่ที่การตัดสินใจของเขาครับมีมาปรึกษาไหมเรื่องงานก็มีปรึกษากันบ้างแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยคุยกันครับแต่รู้ว่ามีหลายที่ติดต่อเข้ามาครับมุกดาเป็นห่วงหนิงปณิตาคอยให้กำลังใจห่างๆเชื่อทุกคนมีปัญหาไม่จำเป็นต้องพูดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ขึ้นแท่นลูกสาวลูกรักของผู้จัดละครมากฝีมือหนิงปณิตาธรรมวัฒนะสำหรับมุกดานรินทร์รักที่เรียกว่าสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้หนิงที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องครอบครัวพร้อมยอมรับว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาจริงและหาทางแก้ไขอยู่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอมุกดาที่มาร่วมงานละครเด็ด7 HD ละครดีกด35ที่เซ็นทรัลเวิลด์จึงได้สอบถามถึงสภาพจิตใจและให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างพร้อมเล่าถึงโมเมนต์ตะวันฉายขอถ่ายรูปก็ให้กำลังใจพี่หนิงตลอดค่ะตัวมุกก็เจอพี่หนิงตลอดอยู่แล้วถึงเราไม่ได้เจอก็คุยไลน์กันหรือนัดไปกินข้าวเราก็เป็นกำลังใจให้แม่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถามว่าเห็นเขาเครียดมากไหมอันนี้หนูไม่ทราบถึงจุดนั้นค่ะเพราะทุกครั้งที่พี่หนิงอยู่กับหนูพี่หนิงเขามีความสุขเสมอพยายามให้คนรอบตัวมีความสุขเสมอให้กำลังใจเขายังไงบ้างมุกว่าทุกๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องพูดค่ะเราแค่ให้ความสำคัญเวลาที่อยู่ด้วยกันก็พอเราจะทำให้เขาสบายใจชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวเป็นความสุขเล็กๆที่เราทำให้ได้ค่ะก่อนหน้านี้พอทราบมาก่อนไหมว่าพี่เขามีปัญหาบางเรื่องหนูก็เป็นเด็กหนูก็ไม่กล้าที่จะไปถามอะไรกับพี่หนิงตรงๆสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีความเป็นห่วงให้กับพี่หนิงเสมอค่ะเราก็แบบพี่หนิงกินข้าวหรือยังเวลาไปเจอก็บอกพี่หนิงกินข้าวเยอะๆนะคะตัวเราตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมคิดว่าคงอย่างนั้นค่ะล่าสุดที่เจอกันสภาพจิตใจพี่เขาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะแฮปปี้ดีอย่างที่บอกว่าเวลาพี่หนิงอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุกหรือเข้มหัสวีที่เป็นน้องรักของพี่หนิงเราก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยให้เขาคลายเครียดทำให้เขามีความสุขฉะนั้นสิ่งที่พี่หนิงให้เรากลับมาก็มีแต่ความสุขเรียกว่าแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวใช่ๆทุกคนมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีใครโชว์ออกมาให้เราเห็นเต็มๆหรอกแต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องค่ะล่าสุดมีรูปถ่ายรูปกับตะวันฉายหนูเพิ่งเจอเขาวันนั้นวันแรกค่ะคือมีพี่ที่เป็นนักมวยชื่นชอบเราแล้วก็ขอถ่ายรูปตอนแรกเขาฝากพี่ทีมข่าวกีฬามาบอกว่ามางานวันเดียวกันถ่ายรูปได้ไหมเราก็บอกว่าได้ค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาน็อกเร็วภายใน40วิอะไรสักอย่างเขาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นรักเขาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุกดาก็ดีใจค่ะดีใจทุกครั้งที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ซัพพอร์ตเราอย่างพี่ตะวันฉายเขาก็เป็นนักกีฬาที่เก่งในด้านของเขาอยู่แล้วมีเขามาชื่นชอบเราก็เก็บเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวเองค่ะมีแฟนๆจิ้นด้วยตอนนี้ก็จิ้นเฉยๆนะคะทุกคนใจเย็นใจเย็นหัวเราะเคยดูเขาชกไหมไม่ได้ดูแต่ดูจากหุ่นวันนั้นก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันหัวเราะตอนมาถ่ายรูปเขาไม่มองหน้าหนูเลยเขาหลบสายตาดูไม่เหมือนนักมวยตอนเขินหัวเราะเดือดถูกถามคดีดังอยู่กินกันมา7ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงครูไพบูลย์ฟาดเดือดโง่ผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์แสงเดือนสามีนักร้องดังกระต่ายพันนิพายังถูกตามถามเรื่องคดีพรากผู้เยาว์
ล่าสุดไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกถูกถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวฟาดกลับเดือดเลยคนมาถามผมจะติดคุกข้อหาอะไรผมก็บอกว่าผมไม่ได้ทำก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมันจะพรากผู้เยาว์กันได้ยังไงเขาก็ยินยอมพ่อแม่ครอบครัวเขาก็รู้กันหมดอยู่กินกันมา7 ปีจะมาพรากผู้เยาว์ได้ยังไงสูคือปึกแท้ถ้าเอาไป1 เดือน2 เดือน1 ปี 2 ปีหรือเขาไม่เต็มใจพ่อแม่เขาไม่เต็มใจสังคมไม่รับรู้เขาถึงว่าพรากเข้าใจบ่ไม่อยากพูดไปก็สูคือปึกก็ปึกคือเก่าคนที่รู้ก็รู้คนที่ไม่รู้คือปึกถ้าจะเอาความผิดกันพรากผู้เยาว์ตั้งแต่ปี56ถึง57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนั้นอยู่แล้วผมน้อมรับศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นแต่สิ่งที่ผมจะสู้ผมจะบอกกับสังคมผมพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียมีลูกแต่ผ่านไป6 ถึง 7 ปีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อย่าแยกกันอยู่ผ่านมา3 ถึง 4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครูไพบูลย์ยังบอกด้วยว่าถ้าผมเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่จบไปแล้วอยากให้เข้าใจพูดเท่าที่พูดได้แล้วแต่ศาลพิจารณาถ้าถามผมจะบอกทั้งศาลและสังคมว่าผมไม่ได้พรากเราอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียกันคบกันตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี 4 ปี 5ก็คบกันเป็นแฟนทุกคนรู้จนเป็นสามีภรรยาก็แค่นั้นอยู่ดีๆผ่านไปหลายปีเลิกกันไปแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมที่ผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมก็เป็นการฟ้องแก้เกี้ยว